สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบสั้นเช้านี้นะครับบอกได้เลยครับวันนี้เนี่ยตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะครับเริ่มจากเรื่องราวของแกาเลตเบลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าปักิ่งกัวแอนหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะให้ข้อเสนอนะครับที่แพงที่สุดในโลกสัปดาห์ละ1ล้านปอนด์นะครับให้กับกลเลตเบลนะครับเป็นข่าเหน่อยที่สูงที่สุดในโลกละและเป็นที่ค่าเหนื่อยที่ มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนะครับในหลีกจีนในส่วนเรื่องราวของเปาโลดิบัลล่าเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยนําเสนอข่าวไปอะ่ะตามบทสัมภาษณ์ของเปาโลดิบัลล่านะครับเขาเขาไม่ยอมย้ายทีมนะครับบอกตรงๆเลยอยากอยู่กับยูวนตุสต่อแต่เหตุการณ์ไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับรวมถึงมีอีกหลายๆดีลนะครับแล้วก็ดีลเรื่องราวของค e ีเรนเอมเปเป้เหมือนกันเดี๋ยวเชิงลึกเดี๋ยวผมจัดให้เลยคีเรนเอมเปเป้กับ แมนซิตี้นะครับหัวข้อในเดี๋ยววันนี้ผมทําแน่นอนนะครับเชิงลึกนะครับนี่พูดไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของวิเฟสซาฮาก็ไม่นิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินสดนะครับแต่ก็มีตัวแทนนักเตะให้แล้วก็จะมีพ่วงออปชั่นจนครบ80ล้านปอนด์นะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันช่วงเช้านี้แบบสั้นนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรคิสตันพาเลตนะครับสโมสรคิสตันพาเลตนะครับได้ปฏิเสธเงินนะครับ จากอาร์ซนอนที่มีถึง80ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับวิลเฟดซาฮานะครับสโมสรคริสตัลแพล่ต้องการค่าตัวของวิลเฟดซาฮาอย่างน้อย80ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวจะมีออปชั่นพิเศษตามข่าวข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสโมสรเจียงซูซุ่ยหนิงนะครับและสโมสรปักกิ่งกวยอันนะครับสองสโมสรน,นี้นะครับก็เตรียมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อตัวแกรนเบลอย่างเป็นทางการนะครับ ปักกิ่งกวยอันนะครับมอบค่าเหนื่อยให้ถึง1 000, 000ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหมากที่สุดละไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนนะครับสโมสรเรอัลมาดริดน,นะครับก็ปฏิเสธนะครับ6ดีลนะครับที่ยื่นขอซื้อตัวอาเซนซิโอนะครับก็มีอยู่6สโมสรที่ยื่นเข้ามาแต่ตอนนี้มาดริดไม่สนใจที่จะขายอาเซนซิโอในซัมเมอร์นี้นะครับเนื่องจากเกรเด,ดเบลเนี่ยกำลังจะย้ายทีมนะครับ สโมสรเอซิมิลานนะครับก็เลิกสนใจเดยันล็อบเลนนะครับตอนนี้นะครับเขากำลังจะเซ็นสัญญากับมิทิสอาร์เดมิเรลนะครับซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสำรองของยูเวนตุสนะครับก็อย่างน้อยนะครับค่าตัวเริ่มเนี่ย35ล้านยูโรแน่นอนนะครับสำหรับค่าตัวของเดมิเรลนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับชาเลอดามนะครับก็เซ็นสัญญากับสโมสรเลดดิ้ง1ปีนะครับก็ พเนจรไปเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความเก่าเนี่ยยังพอเป็นประโยชน์กับหลายๆทีมนะครับชาเดียร์ดำก็มาอยู่กับเรดดิ้งเรียบร้อยนะครับสโมสรโรม่านะครับก็สนใจนะครับปีกตัวเก่งของวัตฟอร์ดนะครับก็คือจูราดเดลฟูนะครับแล้วก็สนใจนะครับเดวิดซูโซของอาร์เอซิมิลานด้วยนะครับจะเอา2คนรวดเลยนะครับสำหรับโรม่า สโมสรบาร์เซโลนานะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับเดวิดอาราบานะครับในซัมเมอร์นี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับอัปเดตเรื่องราวของเนย์มาล่าสุดนะครับก็เป็นสโมสรยูเวนตุสนะครับอันนี้พูดถึงยูเวนตุสก่อนนะครับก็สนใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับเนย์มาจริงนะครับแล้วก็จะให้เลือกเลย11ผู้เล่นตัวจริงของยูเวนตุสครับว่าจะเอาคนไหนไปแทนแต่ต้องไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า ปารีสแซงต์แมงเนี่ยจะโอเคกับดิวนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมันมีดิวอีกสโมสรนหนึ่งด้วยนะครับบาร์เซโลนานะครับอันนี้ก็ดิวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรอนเลบีติสนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับนาบิลเฟอร์คีเรียบร้อยนะครับปิดด้วยค่าตัว17.75ล้านปอนด์นะครับก็ย้ายจากลียงนะครับปิดตำนานนะครับที่จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ดวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสร,รบรูเซียมุนเช่นกัดบักนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับลูกชายของลิลิยองตูรามนะครับก็คือมาคัสตูรามนั่นเองนะครับก็ย้ายมาจากสโมสร,รแกมกองนะครับก็เซ็นสัญญา4ปีถึงปี2023นะครับเขาจะสวมเสื้อหมายเลขก10นะครับลูกชายของตูรามนี่ไม่รู้จะเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเล่นตำแหน่งไหนนะครับเอลจิฟ เอลมาสนะครับก็กําลังจะปิดดีลกับสโมสรนาโปลีนะครับก็จะย้ายจากเฟเนปนิเชในวันอังคารนี้นะครับเดี๋ยวรอดูชูเสื้ออย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับสําหรับเอลมาสนะครับจะมาอยู่กับนาโปลีอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรควีนสปาร์คเรนเจอร์นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับผู้สาประตูคนใหม่นะครับก็คือเดรรนบาร์นสนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็ฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับเซ็นสัญญา2ปีนะครับ สโมสรบาเลนเซียนะครับและสโมสรคิสตันพาเลตนะครับก็พร้อมที่จะแข่งขันกับเวสต์แฮมนะครับในการเซ็นสัญญากับแบ็กขวาของโมนาโคนะครับก็คือชิบิลซาลิเบะนะครับดีลของชิบิลชิบิลซาลิเบเนี่ยยังไม่จบนะครับเมื่อวานเวสต์แฮมทีมเดียวนะครับวันนี้มีอีก2สโมสรเลยนะครับอันนี้ก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับอเดโมล่าลุกแมนนะครับก็กำลังเดินทางไปถึงที่เยอรมนีแล้วนะครับ แล้วก็จะเข้าตรวจร่างกายนะครับกับสโมสรไลซิกนะครับแล้วก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับจบแล้วนะครับเหลือตรวจร่างกายกับชูเสื้อแค่นั้นนะครับสำหรับลุคแมนนะครับอันนี้ก็เป็นดิวที่น่าจับตาอีดิวนึงนะครับแต่ต้องกรองข่าวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวของเนย์มานะครับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับได้เสนอเงินนะครับ9 0ล้านยูโรนะครับบวกแกเรตเบล ให้ปาีสแซ์แชมงพิจนา,นารณาแลกกับเ네นมานะครับโอ้โหดีลนี้นะครับต้องกรองข่าวอีกทีนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้สโมสรในลีจนกจีนเนี่ยอย่างปักกิ่งกวยอันเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมาที่มัดริดแล้วนะครับแต่ถ้ามันริดเองเนี่ยยื่นข้อเสนออย่างนี้ไปเพื่อแลกกับเ,เนมานี่ผมว่ามันคิดคิดกันหนักเลยเอาง,ง่ายชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องราวของเ네นมาวันนี้อัปเดตเรื่องราวของมาโรอิคาดีล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับ มอโลอิคัดดีนะครับก็ใจอ่อนแล้วนะครับก็จะเปิดการเจราจากับนาปโปลีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากเนื่องจากอินเตอร์มิลานเนี่ยโอเคทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็ดีลนี้กำลังจะจบนะครับสโมสรเอสปันยอนนะครับก็กำลังจะปิดดีลนะครับฮาเตมเบนอักฟาแบบฟรีๆในซัมเมอร์นี้นะครับ สโมสรยูเวนตุสนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าจะขายกอนซาเล่เอ็กวอินในซัมเมอร์นี้เลยนะครับหลังจากที่นักเตะเองเนี่ยไม่ยอมย้ายไปอยู่กับโรม่านะครับตอนนี้ก็มีข่าวกับสเปอร์อีกครั้งนะครับสำหรับกอนซาเล่อีกวอินนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้สอบถามราคานะครับลูก้าโมลิชนะครับก็จะซื้อในซัมเมอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวรอดูกันผมเชื่อว่าข่าวนี้ต้องกรองเพราะว่ามันลิดเนี่ยไม่น่าจะขายโมลิชหรอกครับ เพราะตลาดนักเตะมันเหลือเวลาน้อยลงไปแล้วนะครับดีลของบุนโน่ฟอนเดเดของแมนยูก็ยังไม่จบเหมือนกันสรุปนะครับข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลูก้ามริชนะครับต้องกรองข่าวอีกทีนะครับสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับปีกตัวเก่งของสโมสรน nice ิสนะครับก็คืออารเลนเซนแม็กซิมินนะครับอัปเดตเรื่องราวของเบลอีกเรื่องนะครับว่า สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็ได้มีการเจรจากับเรียวมาริดนะครับในการเซ็นสัญญากับกาเร็เบลนะครับพอมาริดประกาศขายเบลจริงๆเนี่ยโอ้โหเนื้อหอมขึ้นมาทันทีเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเบลจะลงเอยกับสโมสรไหนนะครับอันนี้ก็ดีลวจบแล้วเช่นกันนะครับรีวิสเทวิสนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญา4ปีกับแบ็กบนเลเวอร์สนะครับถึงปี2023นะครับก็ขยายไปอีกปีนึงนะครับ สโมสรแฮตตาบอลินนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับดาวรุ่งของอาร์เซนอลนะครับก็คือริสเนลสันนะครับริสเนลสันนี่บอกได้เลยนะครับฟอร์มแจ่มมากนะครับก็จะเซ็นสัญญาแบบยืมตัวอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับอาร์เรตันคราวสันนะครับก็เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับสโมสรลิเวอร์พูลเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสร อาร์บีไลซิกนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับอาร์อีทานอปปาูนะครับเป็นการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายคอนเฟิร์มนะครับว่าดิวของเอสันอเวเลสนะครับก็ย้ายมาร่วมทีมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเรียบร้อยนะครับ สโมสรซัสซูโล่นะครับก็ปิดดีลนะครับกำลังจะปิดดีลละนะครับมิดฟิลด์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็คือเปโตโอเบียนนะครับก็ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ7.2ล้านปอนด์บวกโบนัสนะครับเวสต์แฮมยินดีขายเลยนะครับสโมสรบาเยบร์มิเนิกนะครับก็เตรียมที่จะเซ็นสัญญากับวิลเฟรซาฮานะครับดีลนี้เนี่ยขอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับบาเยบร์มิเนิกนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับจะเซ็นกับใครก็ได้นะครับ อัปเดตเรื่องราวของโรนัลอดชีนี่นะครับในเวลานี้นะครับโรนัลอดชีนี่นะครับก็จะย้ายไปร่วมทีมสมสรนแลนส์นะครับหลังจากที่การเจรจากับอาร์เซนอลกับแลนเน่จบเรียบร้อยนะครับอัปเดตเรื่องราวของสมสรสเปอร์ให้แฟนสเปอร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับสมสรนสเปอร์นะครับกำลังจะปิดดีลนะครับไรอันเซซิยงนะครับหลังจากเจรจากัน25ล้านปอนด์ลงตัวเรียบร้อยนะครับ สโมสรอาร์เซนอลนะครับก็ยังคงสนใจที่เซ็นสัญญากับคิรันชินเน่เหมือนเดิมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจบยังไงนะครับสำหรับดิวนี้นานเกินนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมเกินน้ำแบบตื่นเต้นนะครับก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับเปาโลดิ่านะครับในกรณีที่ลูกคูนหรือพอพอกบาเนย้ายออกจากทีมนะครับมันมีแค่กรณีนี้เท่านั้นเองนะครับ สโมสรยูเวนตุสนะครับก็พร้อมที่จะรับข้อเสนออยู่ในช่วงประมาณ70-90ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับขายพอกปากับลัวคูนี่ก็มีเงินแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับสำหรับดิวเปาโลดิบาล่าแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเปาโลดิบาล่าเนี่ยเขาเพิ่งส่สัมภาษณ์นะครับว่าจะอยู่กับยูเวนตุสต่อไปแต่ดูอย่างนี้แล้วไม่น่าได้อยู่นะครับถ้าเกิดการย้ายทีมจริงนะครับ สโมสรเอซีมิลานนะครับตอนนี้ก็กรีดีลเรียบร้อยนะครับ50ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับกองหน้าของแอตเลติกมาดรตนะครับก็คือแองเจลคอเรียนะครับปิดดีลแล้วนะครับเดี๋ยวรอชูเซอร์อย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเจรจาของสโมสรอาร์เซนอลนะครับในเรื่องราวของวิลเฟสซาหานะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็พร้อมที่จะเสนอเงิน55ล้านปอนด์บวกกับอีก10ล้านปอน ในการเซ็นสัญญากับวิเฟสซาฮาพร้อมบวกกับลิสนิวซันนะครับให้ยืมตัวด้วยอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับข้อเสนอนี้เนี่ยคิดซันผลิตจะไม่โอเคด้วยแต่ต้องการเงิน80ล้านปอนด์เพียวเยวเ,ยวเท่านั้นนะครับสโมสรอ,อาร์เซนอลน,นะครับก็ปิดดีลนะครับ ดานีสเซบาลอสแบบยืมตัวนะครับใช้คำนี้เลยเพราะว่าอากักีีเดียวกันหมดละคุยรายละเอียดส่วนตัวหมดละนะครับเชิงลึกผมก็ตามมาเหมือนกันนะครับสรุปเช้านี้ปิดแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนิโคลัสเปเป้นะครับโดยมีสตาร์ทค่าตัวที่70ล้านปอนด์นะครับอันนี้ก็ต้องกรองข่าวกันอีกครั้งนะครับ ยาซินเบหิมีนะครับก็ย้ายไปร่วมทีมนะครับกาตาซอารยันนะครับแบบฟรีเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ปอร์โต้ปล่อยตัวไปนะครับจะมีการตรวจร่างกายในวันนี้นะครับแล้วก็จะชูเสื้ออย่างเป็นทางการสําหรับดีลของยาซินเบหิมีนะครับโทบี้อันเดวาเล่นะครับก็จะย้ายทีมนะครับในวันพฤหัสนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันว่า สโมสรไหนจะได้ตัวของโทบี้อันเดอร์ไวาเลวไปนะครับพระัสนนี้ย้ายนะครับฟิลิปเป้ลุยส์นะครับก็จะออกจากสโมสรแอตเลติโกมาลิทนะครับกลับไปเล่นในทีมบ้านเกิดที่บราซิลนะครับเดี๋ยวรอการชูเซอร์อย่างเป็นทางการคอนเฟิร์มอีกครั้งนะครับสำหรับดีลของฟิลิปเป้ลุยส์นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรตุรกีไซ เจนเซลบีนะครับก็เซ็นสัญญากับปีกตัวใหม่นะครับก็คือแดเนียลคาร์ดิอัสนะครับจากสโมสรเรนเจอร์นะครับก็เซ็นสัญญาด้วยค่าตัว1ล้านยูโรนะครับเซ็นสัญญา2ปีอันนี้ก็ดีวจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสร A$$ ินะครับก็เซ็นสัญญากับมิดฟิลชาวดัสนะครับก็คือจอร์ดี้ชิล d นะครับก็ย้ายจากซาว์แธมป์ตันนะครับแบบฟรีนะครับ อันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรเกตาเฟ่นะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมาสคอคูเรโร่นะครับจากสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็จะยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้พร้อมออปชั่นซื้อขาดที่6ล้านยูโรนะครับสโมสรคิสตันพาเลตนะครับก็ตอนนี้นะครับดีล20ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับริชเจมส์นะครับก็ถูกปฏิเสธโดยเชลซีเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็ดิลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรคาดิสซีเอฟนะครับก็ประกาศเซ็นสัญญากับมิดฟิลของอชาวสเปนนะครับก็คือโจเซ่มานูเอลการาโดนะครับจากสโมสรเชียงฉุนเย่ถ่ายนะครับแบบฟ,ฟรีๆนะครับไปไงไหมครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในเช้าว,วันนี้แบบสั้นนะครับก็ในดิลของเปาโลดิ่าเนลุนอีกหน่อยนะครับก็ถ้าลัคูกับพอกบอยพอกบายย้ายอะ่ะ ก็จะเกิดดีลนี้จริงๆนะครับส่วนเรื่องราวของเนย์มาเนี่ยมันหลีนะครับ90ล้านยูโรบวกไกเลตเบลเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปารีสจะโอเคไหมแต่ถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นปารีสนะครับถ้าผมผมจะขายเลยนะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันน่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเบลเนี่ยก็จะอยู่ที่ฝรั่งเศสมันก็โอเคอยู่นะครับ ส่วนในเรื่องราวของบูโน่ฟูร์นเดสนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเชิงลึกให้ช่วงเย็นแล้วกันนะครับต้องรอข่าวอีกนิดนึงนะครับผมก็ยังตามให้อยู่นะครับแล้วก็ดีลของเฮลีแมกไกว์วันนี้ข่าวสั้นยังเงียบเลยนะครับนเรื่องราว80ล้านปอนด์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับต้องกรองข่าวทุกข่าวรอชูเซื์อย่างเป็นทางการเท่านั้นถึงจะยืนยันได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทส่สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ